ครับวันนี้อยากกินกุ้งแช่น้ำปลาครับกำลังเตรียมกุ้งอยู่ใช้กุ้งขาวนะฮะนี่ตัดหัวกุ้งออกแล้วเหลือแต่ตัวแล้วเดี๋ยวก็จะแกะเปลือกนะครับหัวกุ้งนี่ทำอะไรได้บ้างไว้ทอดนะตัวเนี้ยไว้ทอดได้เสียดายพี่ได้กุ้งแล้วครับทำเรียบร้อยแล้วคราวนี้เดี๋ยวจะแช่โซดาแค่โซดาไว้สัก10นาทีนี่โซดาขวดเลยแช่ไว้นะครับเพื่อกลบกลิ่นคาวด้วยแล้วก็เพื่อให้มันกรอบขึ้นนะครับแค่โซดาเย็นๆไว้เดี๋ยวจะทำน้ำปลานะครับน้ำปลาสำหรับราดกุ้งครับใช้น้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็น้ำปลาคนให้เข้ากันครับใช้น้ำตาลปี๊บนะครับกับน้ำปลาทำเป็นน้ำราดคนให้เข้ากันฝนตกมาพอดีเลยฮะได้บรรยากาศมากๆน่าจะโอเคละว้าว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 อือหือโอเคนะโอเคละตั้งไว้ก่อนครับเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดนะฮะใช้พริกขี้หนูกระเทียมหอมไหมรากผักชีพริกอีกดีกว่าทำเยอะๆไปเลยตำครับเปลี่ยนเลยนะครับไม่มีเครื่องบดถ้ามีเครื่องบดนี่กุ้งออกจัดใส่น้ำราดได้เลย10กว่านาทีแล้วเดี๋ยวผิดสูตรจากนั้นก็น้ำตาลปี๊บครับน้ำปลาเกลือครับมะนาวลูกน้อยมะนาวอุ้ยทำการราดครับราดน้ำปลากุ้งแซ่น้ำปลาดูว่าจะเป็นแซ่น้ำตาหรือเปล่านี่น้ำจิ้มครับเ
รียมเครื่องเคียงนี่ครับของเด็ดมะระมะระนี่มันมีวิธีการทำให้ขมน้อยแต่ผมเนี่ยแก่แล้วชอบของขมชมเด็กสาวเล่าความหลังบางบางนี่ครับพร้อมเสิร์ฟตักน้ำจิ้มครับใส่กุ้งไปเลยกระเทียมครับใส่ปากเลยครับตามด้วยมะระอยู่ชั่วโตครับทีมงานรออยู่จิ้มแบบนี้เลยเทียมมะระครับโอเคประสบผลสำเร็จวันนี้กุ้งแช่น้ำปลา